เอาแล้วเพื่อนๆเราก็มาทดสอบกับสเปคคอมสุดโหดเลยนะครับอันนี้โหดตรงที่ CPU นะครับ CPU เป็นตัว i7-12700เลยมี12คอร์20เทรดนะครับระหว่างเราเล่นเกมนะครับเราก็ยังสามารถอัดหน้าจอไปด้วยสตรีมไปด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ CPU ที่ลงท้ายด้วยรหัส F นะครับเพราะฉะนั้นจะมี iGPU นะครับ iGPU เนี่ยมันก็สามารถเอาไปช่วยยิงสตรีมนะครับแบ่งเบาภาระการ์ดจอแบ่งเบาภาระ CPU ได้นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ระหว่างเราเล่นเกมเราก็สามารถทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เลยนะครับโดยที่ CPU มันไม่โหลด 100% ทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมการทำงานหรือว่าการที่เราจะเปิดโปรแกรมเล่นเกมไปด้วยหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตอนเนี้ยนะครับ CPU มีคอร์เทรดค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูดิใช้งานไปแค่ประมาณ 10-13% เท่านั้นเองคือเกมอาร์คมันไม่ค่อยกิน CPU นะแต่มันจะกินสเปคการ์ดจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่การ์ดจอก็ดีด 99% เลยเพราะว่าผมปรับการตั้งค่าสวยที่สุดนะครับก็คือปรับ EPIC นั่นเองนะครับแรมเครื่องกินไปประมาณ 8GB ดูผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมตอนนี้มันตอนกลางคืนไงเฟรมเหลือที่ทำได้คือ60เฟรม70เฟรมนะกับ RTX 2060คือปรับสุดได้เลยนะครับแต่ถ้าบวกกันหนักหรือว่ามีไดโนเสาร์มีคนเยอะก็อาจจะดรอปลงมานะครับก็อาจจะปรับแค่สูงหรือว่ากลางก็ได้นะครับแต่อันนี้คือปรับ EPIC ได้เลยนะครับการปรับตั้งค่านะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับ EPIC Full HD นะครับแต่ถ้าอยากลื่นลงมาหน่อยก็ลองปรับเป็นสูงก็ได้นะครับอ่ะผมจะลองปรับเป็นสูงให้ดูแล้วกันนะครับปรับเป็นสูงกดนำไปใช้อ่ะนะครับพอปรับเป็นสูงนะครับเฟรมเรทที่ทำได้คือหลักร้อยเลยนะครับปรับเป็นสูงผมว่าโอเคอยู่นะตัวอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเต่ายักษ์ขี่เต่าได้ไหมนี่จับเต่าอุ้ยนกยักษ์ก็มาดูครับนี่ระหว่างเราเล่นเกมสมมติเราพับหน้าจอครับผมพับหน้าจอนะครับปึ๊บเปิด Google Chrome นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เปิด Google Chrome ปึ๊บนี่อันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีของ CPU Core และเทรดเยอะมันสามารถทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างสบายๆเลยหรือว่าเราจะไปต่อมากกว่า1หน้าจอก็ได้นะครับนี่ผมก็มีหน้าจอที่ตั้งทิ้งไว้แล้วนะครับนี่ระหว่างที่เราเล่นเกมนะครับเวลาเราตายหรือว่าเราฟาร์มอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูแอดบ็อกซ์จากสเปคคอมเผื่อแบบอยากสั่งซื้ออีกเครื่องนึงอะไรเงี้ยดูครับเปิดคลิปดูเห็นไหมครับคลิปลื่นไหลมากๆเลยนะครับนะผมเปิดคลิปทิ้งไว้เลยแล้วก็ผมจะเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับเปิด OBS ด้วยนี่รวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็สลับกลับเข้าไปเกมอาร์คนะครับดูครับเห็นไหมลองวิ่งดูก็ยังเล่นลื่นไหลนะครับ CPU ก็ดีดมาวันจาก10เฟรมต้นขึ้นมา 30% นะครับก็ได้อยู่เฮ้ยเดนเสาร์ตัวนี้จะกินผมไหมเนี่ยเฮ้ยเดนเสาร์เฮ้ยจะดันขึ้นก่อนโอ้โหเกือบตายนะครับนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดู OBS บ้างว่าผมสามารถปรับตั้งค่าอะไรได้บ้างเพราะว่าเซตติ้งที่ผมตั้งค่าไว้มันเป็นแบบให้สตรีมไงนะครับเรคคอร์ดดูสิเรคคอร์ดได้อยู่นะได้อยู่นะเรคคอร์ดเดี๋ยวผมใช้ iGPU ในการอัดหน้าจอไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับอันนี้ผมทำให้ดูแบบสดๆเลยนะครับลองเทคกันไปเลยนะครับได้ see at box video แล้วกดเรคคอร์ดปังนี่ครับผมกดเรคคอร์ดไปด้วยนะครับในขณะที่เปิด Google Chrome ด้วยนี่แล้วก็เปิดวิดีโอตอนนี้ก็กำลังเรคคอร์ดนะครับผมเปิดวิดีโอทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ดู Time Manager นะครับตอนนี้ CPU ดีดไปประมาณ 40% นะครับ iGPU ดีดมา 27% การ์ดจอก็ทำงานเต็มที่เหมือนเดิมแรมเครื่อง16 GB ก็เหลือเฟือครับตอนนี้กินไปแค่10 GB เท่านั้นเองไปครับกลับเข้าไปที่เกม Arc ไปครับดูครับโดนกระทืบไปนี่เฟรมเรทที่ทำได้โอ้ก็ยังหลักร้อยเฟรมนะครับอย่าตีผมอย่าตีผมผมไม่สู้คนอย่านะผมมารีวิวคอมได้เฉยหายไปเลยแล้วแม่งมืดจัดเลยโอ้โหโดนตีแล้วดูครับตอนนี้เรากำลังอัดหน้าจออยู่นะครับเฟรมเลยก็ค่อนข้างสูงเลยยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับโอเควิ่งหนีได้แล้วครับCPU ครับทำงานประมาณ 17% 18% ก็ทำงานไม่ได้หนักมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ไอ้หน้าจืดนั่นมันวิ่งตามผมมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยผมเดินไม่ได้แล้วเฮ้ยกูไม่สู้นะเว้ยโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคไม่สู้ไม่สู้ไปแล้วไปแล้วอย่ามาอย่ามาไม่เอาไม่สู้คนอย่า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 พังตัวครับเข้าไปในที่มืดพังตัวพังตัวอย่า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 นี่ครับอัดหน้าจออยู่เป็นไงลื่นหัวแตกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูผลงานตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่แล้วกันนะครับเผื่อแบบทำไฮไลท์นะครับทำช่องลง YouTube แคสเกมอะไรเงี้ยครับโอ้สเปคนี้ใช้ได้เลยนะครับลื่นไหลจริงๆถ้ามีงบน้อยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเอา i7 ก็ได้จริงยืนพื้นที่ i5 ก็ได้นะครับแล้วใช้ iGPU ใน i5 อัดหน้าจอหรือว่าจะใช้การ์ดจอนะครับในการอัดหน้าจอก็ได้นะครับผมมันมีวิธีอยู่นะครับยังไงก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับเครื่องนี้โอ้ยโดนนกชนโดนนกชนแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโดนนกต่อยโอ้ยโดนนกหามไม่ใช่เขาเรียกว่าโดนนกอะไรวะโดนนกหิ้วแล้วผมโดนนกหิ้วแล้วทุกคนไม่นะโอ้วิวก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยลังนกเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำไมต้องโดนปล่อยอย่างนี้วะโอ้โดนนกจับโอ้เพิงนินหรือเปล่ามังกรอาชิบหายแล้วแล้วกูจ่อยังไงเนี่ยปล่อยผมไปอ่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ตอนละอัดหน้าจอดีกว่าไปครับออกเกมโดนจับมันกินนกมันเป็นคนเลี้ยงเหรอครับก็สต็อปตอนนี้อันหน้าจออยู่เป็นอ้าวพี่เปาสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานนะครับวิดีโอผมอัดไว้ตรงไหนมาแอดบล็อกวิดีโอใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงนะอันนี้ป่ะน่าจะอันนี้แหละนี่ครับผลงานที่ผมอัดไว้เมื่อกี้นี้ดูครับนี่ลื่นไหลนะครับดูครับนี่เห็นไหมวิดีโอที่เราอัดแล้วก็เข้าไปตอนเล่นเกมครับดูครับนี่ที่เราอัดเมื่อกี้เลยเห็นไหมลื่นไหลมากครับแทบจะไม่กระตุกไม่แหลกเลยนี่ครับผมพลังของ i7 นะครับคือเหลือๆนะขนาดเราใช้ i7 ในการเล่นเกมไปด้วยนะครับผมอัดหน้าจอไปด้วยพลังมันยังกินไปแค่ประมาณเนี่ย18% 20% นั้นเองโอ้โหยังมีพลังเหลือเฟือในการเอาไปสตรีมนั่นเองด้วยนะครับคือ all in one เลยทั้งเล่นเกมอัดหน้าจอสตรีมไปพร้อมกันหรือว่าจะเปิด YouTube อะไรหลายอย่างโอ้โหครบเซตตอบโจทย์สำหรับสายครีเอเตอร์สายสตรีมเมอร์มืออาชีพนะครับโอเคครับถ้าใครอยากได้สเปคคอมแบบนี้ความแรงแบบนี้นะครับก็ทักมาได้เลยที่เพจ @ปอกจัดสเปคคอมหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับสวัสดีครับ